วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมากล่าวหากองทัพรัสเซียยิงจรวดโจมตีสถานีรถไฟเมืองชาเพนแคว้นดานิโปรจนมีผู้เสียชีวิต22รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากเมื่อ24สิงหาคม2565โดยผู้นำยูเครนได้ยืนยันต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าจะหาทางทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบในทุกอย่างที่ทำจะขับไล่พวกผู้รุกรานออกจากดินแดนจะไม่มีร่องรอยปีศาจนี้เหลืออยู่ในยูเครนดินแดนเสรีของเราทั้งนี้24สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันรำลึกการประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี2534ซึ่งในปีนี้งานเฉลิมฉลองได้ถูกยกเลิกไปแต่ชาวยูเครนก็ยังคงออกจากบ้านมารำลึกท่ามกลางคำเตือนล่วงหน้าถึงโอกาสที่เมืองใหญ่ๆจะถูกโจมตีจากกองทัพรัสเซียในวันสำคัญนี้โดยที่กรุงเคียฟเกิดเสียงเตือนทางอากาศเป็นระยะตลอดทั้งวันแต่ทว่าก็ไม่มีเหตุใดๆเกิดขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนพร้อมโอลินาภรรยาได้เข้าร่วมพิธีร่วมกับบรรดาผู้นำทางศาสนาที่มหาวิหารเซนต์โซเฟียก่อนร่วมวางพวงมาลาณอนุสรณ์รำลึกฐานผู้ล่วงลับโดยประกาศย้ำว่าจะทวงคืนดินแดนที่รัสเซียยึดครองรวมทั้งไครเมียและย้ำว่าจะไม่อยู่ในการเจรจาด้วยความหวาดกลัวหรือถูกเปือนจ่อหัวและชี้ว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสำหรับเราไม่ใช่ขีปนาวุธแต่เป็นโซ่ตรวนด้านบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรได้เป็นแขกสุดเซอร์ไพรส์มาเยือนยูเครนพร้อมสัญญาว่าจะมอบความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มอีก 63,500,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมถึงโดรนจำนวน200ลำส่วนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ประกาศมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนอีก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่ที่สุดที่สหรัฐมอบให้ในคราเดียวด้านกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าแพ็กเกจนี้จะรวมไปถึงระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นผิวสู่อากาศนาซาม6ตัวเรดาร์ต่อต้านจรวดและปืนใหญ่24ตัวโดรนพูมาและระบบต่อต้านโดรนหรือแวมไพร์ที่ใช้จรวดขนาดเล็กคอยยิงโดรนให้ร่วงทั้งนี้แพ็กเกจดังกล่าวใช้เงินทุนจากโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของยูเครนที่จัดสรรโดยรัฐสภาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลจัดซื้ออาวุธจากอุตสาหกรรมกลาโหมป้อนให้แก่ยูเครนแทนการนำยุทโธปกรณ์ออกจากคลังอาวุธของสหรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต่างๆมีสายการประกอบที่พร้อมสำหรับการผลิตอาวุธนั้นหรือไม่มีศักยภาพการผลิตมากน้อยเพียงใดและต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับเปลี่ยนแผนโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวอ้างว่าระบบอาวุธต่างๆจะถูกส่งถึงยูเครนในระยะเวลาที่ต่างกันขณะที่โคลินคาวปลัดกระทรวงกลาโหมอ้างว่าอาจต้องใช้เวลา 1-3 ปีในการส่งมอบอาวุธซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือศักยภาพการป้องกันตนเองของยูเครนในระยะยาวไม่เกี่ยวกับการสู้รบวันนี้พรุ่งนี้ด้านผู้นำสหรัฐก็ยืนยันว่าอเมริกามุ่งสนับสนุนชาวยูเครนในขณะที่ยังคงเดินหน้าสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเอง